สดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูสลัดพาสต้านะคะสำหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้เป็นเส้นที่เอาต้มสุกไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเส้นแบบไหนก็ได้นะคะต้มสุกอันนี้หั่นครึ่งนะคะหั่นครึ่งนิดนึงเขาจะได้ทานง่ายๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นทูน่านะคะอ๋อใช้เป็นทูน่าในน้ำมันนะแต่ว่าอ๋อรินน้ำมันออกนะคะเพราะว่าน้ำมันมันเยอะเกินแล้วก็มีบรอกโคลีต้มนะคะมะเขือเทศเชอร์รี่หั่นเต๋านะคะ2ลูกแล้วก็นี่เลยแครอทนะคะแครอทหั่นเต๋าต้มเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเราจะมาใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นเส้นต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะ2ลูกหั่นเต๋าแล้วก็แครอทหั่นเต๋าต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบรอกโคลีนะคะต้มเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นทูน่านะคะทูน่าในน้ำมันนะเพื่อนๆจะใช้เป็นทูน่าในน้ำเกลือก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้อ๋อจะไม่ใส่เกลือแล้วนะคะเพราะว่าในทูน่าเขามีความเค็มอยู่แล้วนะเราจะไม่ใส่เราจะไม่ปรุงอะไรเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะง่ายๆ